หยุดทำสิ่งนี้ก่อนธุรกิจออนไลน์คุณจะพังครับหยุดเลยครับหยุดโฟกัสแต่การยิงแอดโฆษณาครับคือตอนนี้หลายๆคนนะฮะทุกอย่างโฟกัสคิดแต่เรื่องแอดโฆษณาแอดโฆษณามันมีการปรับกลยุทธ์แล้วคนบ่นเยอะเลยครับอย่างแรกคุณต้องอย่าคิดแต่ยิงแอดโฆษณาครับเพราะอะไรฮะข้อที่1คือแอดโฆษณามีแนวโน้มแต่จะแพงขึ้นเรื่อยๆครับไม่มีถูกลงกว่านี้เพราะอะไรแอดมันเกิดจากการประมูลโฆษณามันเกิดจากการประมูลแล้วคนจะมาทําออนไลน์มากขึ้นก็คือผู้ประมูลมากขึ้นเมื่อของอะไรก็ตามที่ผู้ประมูลมากขึ้นแนวโน้มราคาเป็นยังไงฮะสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับของมีจํากัดเหมือนกับที่ดินในสุขุมวิทในสีลมอ่ะคนอยากเข้าก็จะอยากเข้าไปเรื่อยคนก็จะไปประมูลดังนั้นแอดราคาจะสูงขึ้นไปเรื่อยครับ2แอดความแม่นจะลดลงไปเรื่อยๆเพราะอะไรครับความแม่นของแอดโฆษณาทำไมยิงแล้วรู้สึกแม่นเพราะอะไรเพราะว่า Facebook เนี่ยมันรู้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคคืออะไรพฤติกรรมของคนใช้คนนี้คืออะไรแต่กฎหมายของสหรัฐอเมริกาปัจจุบันหรือแม้แต่กฎหมายทั่วโลกพยายามที่จะทำเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้นคุณสังเกตมั้ยตอนนี้พอเวลาคุณโหลดแอปไหนก็ตามมันจะเขียนว่าให้คุณเลือกว่าคุณต้องการให้แอปเนี่ยไปติดตามคุณหรือเปล่าซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ไม่อยากให้ติดตามถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนั้นเมื่อต่อไปเรื่อยๆเนี่ยกฎเกณฑ์เหล่านี้มันมากขึ้นนั่นแปลว่าอะไรฮะนั่นแปลว่าแอดมันก็จะแม่นน้อยลงเพราะข้อมูลในการนำมาซึ่งการยิงแอดแม่นมันถูกปิดกั้นไปเรื่อยๆครับสภาคองเกรสเนี่ยเรียกมาร์คซักเคอร์เบิร์กไปสอบถามในสภาเลยนะครับว่าคุณเนี่ยได้มีการรู้ข้อมูลผู้บริโภคเยอะน้อยขนาดไหนดังนั้นต่อไปมันจะมีเริ่มมีการปิดกั้นไปเรื่อยๆครับแอดจะแพงและแอดจะไม่แม่นครับแล้วถ้าคุณจะเอาแอดจริงๆรักใจและแอดจริงคุณต้องรู้ว่าแอดจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแอดเพียงอย่างเดียวขึ้นอยู่กับโพสต์ขายด้วยหน้าที่ของแอดคืออะไรหน้าที่ของแอดคือการที่ทำให้คนเห็นแค่นั้น that's it แค่นั้นเองครับแค่ทำให้คนเห็นแต่เห็นแล้วเขาจะซื้อไหมเหมือนคนแจกโบชัวร์คุณเดินออกมาจากห้างมีคนแจกโบชัวร์คุณมีกี่ครั้งครับที่คนแจกโบชัวร์แล้วคุณอยากจะไปซื้อตามโบชัวร์นั้นอาจจะไม่เยอะถูกปะมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างหนึ่งขึ้นอยู่กับแจกถูกคนไหมถ้าเกิดสมมติของแม่และเด็กแต่มาแจกผมซึ่งผมไม่ใช่แม่และเด็กอ่ะผมยังไม่มีลูกตอนนี้ผมก็ไม่สนใจถูกปะนี่คือความแม่นแล้วอะไรที่มันเขียนอยู่ในโบชัวร์เนี่ยตอนผมเป็นแม่และเด็กแม่ลูกอ่อนจริงแต่ถ้าสิ่งที่มันเขียนในโบชัวร์มันไม่สะกดจิตกระชากใจผมก็ไม่สนใจถูกปะดังนั้นขึ้นอยู่กับโพสต์ขายด้วยนอกจากแอดแม่ขึ้นอยู่กับโพสต์ขายขึ้นอยู่กับวิดีโอด้วยว่ามันตึงตาตึงใจขนาดไหนถูกไหมครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยแต่คุณบอกว่าถ้าเกิดไม่อยากใช้แอดแล้วใช้อะไรได้มีอีกวิธีการนึงที่มันทำง่ายกว่าแอดแล้วมันยั่งยืนกว่าแอดแล้วคุณไม่ต้องไปพะว้าพะวงกินไม่ได้นอนไม่หลับกับแอดคือตอนนี้ถ้าคุณเปิดแอดนะฮะไม่แตกต่างอะไรกับคุณไปซื้อบิตคอยน์คุณต้องมานั่งเฝ้าแต่ถ้าเกิดคุณอยากที่จะทำแล้วแบบไม่ต้องนั่งเฝ้าต่อให้ต่อไปมีการปรับอัลกอริทึมเปลี่ยนไปยังไงคุณก็ไม่มีปัญหาให้คุณเปลี่ยนสายจากสายแอดเป็นสายสร้างตัวตนเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสร้างตัวตนได้เนี่ยคุณแทบจะไม่ต้องใช้คือน้อยมากแต่แทบจะไม่ต้องใช้เลยก็ได้เพราะการสร้างตัวตนนั้นเนี่ยมันทำให้ลูกค้ารู้จักคุณเข้ามาเองลูกค้า trust คุณเข้ามาเองลูกค้าเชื่อมั่นคุณเข้ามาเองครับคุณดูพิมพ์ลี่พายเขายิงแอดไหมไม่ยิงหมอสุนินยิงแอดไหมไม่ยิงบางฮาซานปัจจุบันนี้ก็แทบจะไม่ยิงแอดผมก็แทบจะไม่ยิงแอดลูกศิษย์หลายคนของผมเนี่ยขายรถยนต์นะครับขายบิ๊กไบค์นะฮะทำคลินิกทันตกรรมนะครับทำฟาร์มกุ้งทำหลายๆธุรกิจเลยแทบไม่ยิงแอดแล้วเพราะอะไรครับเพราะเขาสร้างตัวตนได้แล้วแล้วผลทางในระยะยาวเนี่ยคือถ้าคุณยิงแอดไปเรื่อยๆแอดมีแต่จะแพงขึ้นแล้วก็แม่นยำลดน้อยลงคือผลทางในระยะยาวมีแต่ความยากขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนคุณจะปีนเขาที่มีแต่ความยากแต่การสร้างตัวตนมันกลับกันถ้าคุณสร้างตัวตนให้ลูกค้ารู้จักได้ต่อไปในอนาคตยิ่งคุณคนรู้จักคุณมากขึ้น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 ของยิ่งขายง่ายขึ้น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 ไปเรื่อยๆถูกไหมดังนั้นจุดที่สำคัญเลยคือตอนนี้คุณกำลังไปเล่นเวที่กำลังยากหรือเปล่าแต่ถามว่าทำไมคนถึงบิ้วไปยิงแอดเพราะนั่นคือวิธีการที่มันคนคิดอะไรไม่ออกก็ไปยิงแอดแต่วันนี้ผมมานำเสนอวิธีการใหม่คือใช้วิธีการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์เมื่อคนรู้จักคุณคนจะ trust คุณเมื่อคน trust คุณหรือคนเชื่อใจคุณคนก็จะซื้อคุณครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวัน 7:30 นผมจะมีคลิปสอนการสร้างตัวตนคลิปสอนการขายคลิปสอนการตลาดถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณกดติดตามที่ LINE @ Bank สุภกิจได้เลยครับทุกครั้ง 7:30 นที่มีคลิปใหม่ผมจะมีเจ้าหน้าที่ส่งไลน์ไปเตือนคุณแล้วคุณจะไม่พลาดสักบทเรียนครับ